สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอ่านเอเซียครับทุกคนครับเห็นทุ่งหญ้าด้านหลังของผมไหมครับเป็นคลองน้ำนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมันมีปลาที่เรียกว่าเป็นสัตว์น้ำประจำชาติอยู่ก็คือปลากัดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะลองกล้องไปดำน้ำดูนะครับไปปักในน้ำเนี่ยดูว่าเราจะเจอไหมนะครับสำหรับปลาชนิดนี้ถ้าผมใช้เป็นตัวแซะในการช้อนก็คือเจอแน่นอนนะครับแต่วันนี้เราจะใช้นะครับในการเข้าไปดูธรรมชาติของเขาแทนนะครับซึ่งเราจะไม่ไปรบกวนอะไรเขาเลยนะครับก็จะให้เขาอยู่แต่ว่าอยากจะเข้าไปดูบรรยากาศใต้น้ำสักหน่อยนะครับท่านเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกำลังใจผมด้วยเดี๋ยวเราไปดำน้ำดูปลาในธรรมชาติพร้อมกันเลยทุกคนครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโลกใต้น้ำนะฮะของสถานที่หนึ่งนะครับว่าตรงนี้ครับเพื่อนมันจะมีอะไรให้เราน่าค้นหาบ้างนะฮะวันนี้ผมก็จะเปิดเสียงที่เราอยู่ในน้ำให้ฟังด้วยนะครับว่ามันมีความลึกหรือว่าความตื้นแค่ไหนนะผมต้องบอกก่อนนะฮะใจผมอยากจะลงไปดำดูในที่ลึกๆมากนะฮะแต่ว่าด้วยอุปกรณ์ต่างๆเราไม่พร้อมนะฮะเราก็จะเอาแค่ที่เราดำให้ดูไหวแล้วกันนะครับโอเคก็ตรงนี้ครับเป็นใต้พืชน้ำนะครับจำนวนมากนะครับเป็นพืชน้ำขนาดใหญ่นะครับปลาที่เราตามหาเนี่ยคือหลักๆผมอยากเจอปลากัดครับแต่ว่าหลังจากที่ผมลงมาปลามันก็ต้องหายไปมันสะดุ้งแน่นอนครับผมคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ยากแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรครับเราดูไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆในความที่เราเห็นนะฮะว่าสถานที่เรามามันดูลึกลับดีนะแล้วก็ตอนนี้ครับเพื่อนๆผมก็อยู่ใต้น้ำนะครับที่มีรากของต้นไม้เยอะแยะนะฮะปลาที่เราเห็นตอนนี้ยังไม่เจอสักตัวนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนวิธีนะครับผมโยนกล้องลงไปในน้ำเลยครับตอนนี้ผมอยู่ด้านบนนะแล้วก็เรามาดูนะฮะว่าที่เราเห็นเราเจอปลาอะไรบ้างครับเท่าที่ผมเห็นนะฮะดูเหมือนจะเป็นปลาซิวนะน่าจะเป็นซิวควายแถบดำนะหรือว่าซิวอีกชนิดนึงที่มีชื่อว่าซิวใบไผ่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเราเห็นมันลางๆครับผมนี่ฮะโอเคนะเพื่อนๆดูเป็นซิวควายข้างดำนะครับโอ้โหก็จะมีปลานะครับว่ายมาให้เห็นนะฮะตรงที่บริเวณกล้องของเรานะฮะในบ่อนี้พื้นที่กว้างขวางมากนะคือผมสำรวจนะฮะระยะของน้ำเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า5ไร่แน่นอนนะพื้นที่ของบึงตรงนี้นะครับข้างในบึงที่ลึกๆอาจจะมีอะไรที่ลึกลับมากกว่านี้ด้วยนะครับในแหล่งนี้ถ้าผมใช้แซะช้อนนะครับเพื่อนๆผมก็จะเจอปลากัดด้วยนะครับแต่ว่าปลากัดมันจะอยู่ด้านข้างเนาะด้านข้างๆเลยครับซึ่งกล้องของเรามุดเข้าไปยากนะครับถ้าเรามุดไปมันก็จะว่ายหนีนะดังนั้นก็จะเป็นงานที่ยากมากครับที่เราจะเห็นเขาได้นะตรงนี้ฮะเข้ามาอยู่ในเศษกิ่งไม้นะครับที่กระจัดกระจายนะครับอยู่ในตัวของลักษณะของบึงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้เราจะเห็นว่ามีฝูงปลาฝูงหนึ่งครับว่ายอยู่ในระยะที่ค่อนข้างไกลเฮ้ยเงาด้านข้างเห็นไหมเพื่อนๆด้านข้างซ้ายมือครับอุ๊ยตัวอะไรอ่ะแวบๆนะฮะดูเหมือนเป็นปลากระดี่นะครับแต่ไปแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหเป็นปลาซิวครับเพื่อนๆฝูงปลาซิวเหมือนเดิมครับปลาซิวเยอะมากๆครับไปที่ไหนก็เจอแต่ปลาซิวครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็สวยไปอีกแบบนะใครที่อยู่ในสายปลาแม่น้ำเนี่ยต้องเลี้ยงปลาซิวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่ค่อนข้างจะสวยสวยจัดเลยนะครับปลาชนิดนี้นะครับก็เลี้ยงในตู้อควาเรียมนะครับในตู้ไม้น้ำนะฮะนี่ฮะได้หมดเลยนะครับโอ้ยสวยอะดูเป็นฝูงไงเนาะตรงนี้ผมก็วางกล้องไว้นะครับตรงนี้ผมไม่ได้ลงมานะครับเพื่อนๆก็ตรงนี้เอากล้องลอยไว้ในน้ำเลยนะครับแล้วก็สำรวจดูสังเกตดูครับว่าจะมีตัวไหนที่ว่ายเข้ามาหานะครับแล้วก็นี่ฮะเพื่อนๆตอนนี้ฮะเขามากันเป็นฝูงเลยครับอพยพกันมาเป็นฝูงเลยนี่โหเขามาให้เราเห็นเยอะมากครับฝูงปลาซิวนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นซิวอะไรนะซิวใบไผ่ปะไม่แน่ใจจริงๆนะครับสำหรับลักษณะตรงนี้ครับเพื่อนๆเพราะว่าผมไม่ได้ถนัดเรื่องปลาซิวเลยนะเดี๋ยวอาจจะศึกษาเพิ่มเติมให้ก็ได้นะครับเพื่อนสำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของปลาซิวนะแต่ในบ่อเนี่ยเราต้องเจอมากกว่าปลาซิวให้ได้นะครับวันนี้นะอาจจะเป็นแค่เงาอ่ะเราก็สามารถดูได้นะถ้าเป็นเงาของปลากัดปุ๊บที่ผมเห็นเลยนะว่ามันคือปลากัดนะถ้าเราเห็นแค่เงาของเขานะเห็นล่างๆผมก็รู้เลยนะครับถ้าเป็นสายปลากัดนะแต่ว่าตรงเนี้ยผมยังเห็นเป็นปลาซิวนะยังไม่เห็นตัวของปลาที่ผมต้องการจะเจอนะครับไม่เป็นไรครับเราจะดำให้เพื่อนดูหลายมุมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีหนึ่งก็คือเราจะลงไปนะครับในน้ำนะฮะแล้วก็จะดูบางส่วนนะครับที่เรียกว่าที่เรามุดเข้าไปลำบากครับเราก็ต้องเข้าไปเองนะครับเพราะว่ากล้องมันวางไม่ได้นะบางที่นะครับก็อาจจะต้องเข้าไปนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองดูนะครับตรงนี้เราก็ยังเห็นเป็นฝูงปลาซิวนะฮะเยอะมากๆเลย
เยอะจริงฮะเสียงน้ำก็ยังไม่ลึกเท่าไหร่ครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไปอีกที่นึงครับเพื่อนๆตรงนี้นะฮะจะเป็นสถานที่เรียกว่าลึกเข้ามานะครับผมมาดูตรงบริเวณเป็นตอไม้ครับมันขวางด้านข้างของบ่อแล้วเข้าไปตรงกลางเนาะเนี่ยเพื่อนๆถ้าเข้าไปด้านในคือมืดเลยนะฮะเข้าไปตรงนั้นก็ลึกแล้วนะตรงนี้ความลึกประมาณหน้าอกนะครับเพื่อนๆก็ประมาณหน้าอกนะครับความลึกเนาะก็เป็นรากไม้ที่อยู่ในบ่อนี้นานแล้วเฮ้ยๆๆใต้ตัวอะไรกุ้งนะฮะเห็นแวบๆน้องกุ้งนะฮะเดินผ่านเมื่อกี้นะฮะล่างๆนะครับเงาด้านในเฮ้ยประกาศเปล่าอุ้ยไม่ใช่ตรงนี้เจอตัวอะไรบ้างตรงนี้ดูเป็นเงาลางๆดูยากมากน้ำลึกแล้วไม่ใสด้วยครับตรงนี้มีความขุ่นนะครับเราจะไปที่ใสๆด้วยนะแต่ตอนนี้ผมมาให้เพื่อนๆดูที่อยู่ในมุมที่มันขุ่นก่อนนะครับดูครับรากไม้ตอไม้นะครับโหอยู่ในน้ำนะฮะค่อนข้างจะเยอะนะครับในการลงมาสถานที่แบบนี้ก็ต้องระวังห้าเงาปลาแวบนึงครับเมื่อกี้ปลาอะไรโหน่าจะปลามะไฟนะมองแวบนึงนะฮะแต่มองไม่เคลียร์นะครับก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้เขาว่ายไปนะเนี่ยฮะลูกปลาเล็กๆใต้น้ำตรงนี้อาจจะเป็นลูกของปลากัดได้ครับแต่ปลากัดชอบอยู่น้ำตื้นครับลึกๆแบบนี้มันไม่ค่อยลงมาหรอกอาจจะเจอพวกช่อนหรือชนิดอื่นตรงนี้ดูใต้น้ำหน่อยนะครับเราก็ยังเห็นลางๆนะครับเพื่อนใต้น้ำนะฮะเราก็ยังเห็นลางๆนะว่ามีฝูงปลาจำนวนหนึ่งในระยะไกลนะฮะในระยะไกลนะเพื่อนๆเห็นปลาเห็นปะมีปลาฝูงนึงนะดูเป็นฝูงปลานิลนะฮะดูเป็นลูกปลานิลนะฮะลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยใช่ป่ะดูน่าจะเป็นลูกปลานิลนะไม่เป็นไรตรงนี้มันจะเป็นแบนหน่อยนะตรงนี้อ่ะเจอตัวอะไรบ้างตรงนี้เราจะเจออะไรบ้างกุ้งครับน้องกุ้งนะฮะนี่ลอยเป็นฝูงเลยแล้วก็ฝูงปลาเล็กๆอาจจะเป็นลูกปลากัดนะครับแค่คิดในแง่บวกนะนี่นะฮะว่ายเป็นฝูงเลยครับด้านล่างต้องลงมาลึกๆแบบนี้ฮะถึงจะเห็นฝูงปลาที่เรามองไม่ค่อยชัดนะฮะเดี๋ยวลองไปอีกมุมดูครับอีกมุมดูมุมนี้อ่ะมุมนี้เจอฝูงปลาซิวนะครับนี่เพื่อนๆเมื่อกี้แวบๆนะด้านซ้ายนะก็ผ่านไปดูนะครับโอ้ฝูงกุ้งครับแล้วก็ฝูงปลานะครับด้านซ้ายมือแวบๆนะฮะไปละนะฮะเมื่อกี้นะนี่ฮะข้างบนน่าจะเป็นฝูงปลาซิวนะฮะเหมือนเดิมเดอะแก๊งนะฮะแก๊งปลาซิวนะฮะเยอะมากตรงนี้ก็เปลี่ยนปลาซิลครับเหมือนเดิมเลยเยอะจริงนะฮะปลาซิลของเราโห้ยยังไม่เจอปลาอื่นเลยปลาจริงๆผมคิดว่าเรามาดำน้ำดูในช่วงกลางคืนนะครับอาจจะเจอแบบอะไรที่ไม่คาดคิดก็ได้นะครับแต่ตรงที่ผมเข้ามาเป็นบึงล้างกลางเขาแล้วมันไกลนะครับเพื่อนกลางคืนก็ผมก็กลัวผีอะจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเองหรอกนะโอเคต่อมาฮะตรงนี้ลึกเข้ามาอีกหน่อยครับก็ยังเป็นฝูงปลาซิลอีกนะครับผมตรงนี้ความลึกก็ประมาณ1เมตรนิดๆครับเพื่อนๆใต้รากไม้นะครับก็ยังมีความขุ่นอยู่นะถ้าผิวน้ำมันจะใสนะครับแต่นี่เราลงมาลึกๆนะฮะเราก็จะมาดูว่ามันเจอตัวอะไรบ้างเนี่ยลองไปด้านข้างนิดหน่อยสิดำไปดูหน่อยครับว่าจะเจออะไรตรงนี้เนี่ยแสงสวยครับทะลุไปเลยครับทะลุแสงไปเลยครับใบไม้บางนิดหน่อยนี่ฮะมาดูตรงนี้หน่อยโหยแสงยังกับใต้มหาสมุทรแต่เราอยู่ไม่ได้ลึกมากขนาดนั้นนะเราต้องอยู่บริเวณด้านข้างของบ่อเอ้ยนี่แวบนึงแม่แวบเดียวนะฮะฝูงกุ้งนะครับฝูงซิวเยอะแยะเนี่ยมันก็จะมีปลาที่แบบอยู่เนี่ยฮะนิ่งๆนะครับเพื่อนๆตรงนี้เราจะเห็นว่ามีฝูงปลาซิลจำนวนมากนะครับยังไม่เจออะไรที่มากมายกว่าปลาซิลนะครับแต่ก็ให้เราได้ลุ้นตามๆกันไปนะครับว่าเราจะสำรวจเจออะไรบ้างผมไม่ท้อแท้หรอกเดี๋ยวเราจะมาสำรวจให้ดูเรื่อยๆครับอาจจะแบบเจอสักครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับพวกสัตว์น้ำประจำชาติของเรานะครับมันยังมีโอกาสเจออีกหลายรอบนะฮะ
เพราะว่าในแหล่งนี้มันมีนะครับมันมีนะครับแต่ว่ามันมีน้อยครับโอ้ยังไม่เจออีกดูแล้วลึกลับจริงสวยงามครับเพื่อนๆนะครับในฟอร์มของใต้น้ำนะครับมันก็จะมีความสวยงามแบบนี้ครับมาเดี๋ยวลองไปที่อื่นดูบ้างนะครับเพื่อนๆที่อื่นอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจตรงนี้ก็ไม่มีอะมาอีกฝั่งหนึ่งครับตรงนี้ฮะเป็นข้างล่างนะครับของต้นไผ่นะครับที่ล้มอยู่ในบ่อนะครับล้มอยู่ในบ่อนะครับก็ยังไม่เห็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้บ้างตรงนี้ก็จะเป็นพื้นน้ำที่ขึ้นไปละแต่ว่ามันลึกนะฮะด้านที่ผมลงมาครับมันก็อาจจะยังขึ้นไม่ถึงฝั่งแต่ตรงนี้ไม่ได้ลึกมากนะครับเพื่อนๆที่ผมอยู่ตรงนี้ก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ1เมตรเช่นกันนะครับไม่ได้ลึกมากน้ำใสนะครับตรงนี้น้ำใสมากตรงนี้เราจะดำเข้าไปนะครับบริเวณที่เฮ้ยตัวไรโอ้กระดี่หม้อตกใจนะโหโผล่หัวมาซะแบบแทบจะได้ลุ้นแล้วเมื่อกี้นะครับกระดี่หม้อโผล่มาตรงนี้น้ำใสเนาะตรงนี้ใสนะครับเพื่อนๆน้ำใสสวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับความสวยงามจริงๆครับแต่บางที่ผมก็ไม่ได้ลงไปนะครับเพื่อนๆผมมีวิธีการถ่ายของผมนะครับบางคนก็อาจจะสงสัยว่าผมถ่ายยังไงครับสงสัยกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกให้นะครับว่าบางทีผมลงไปนะถ้าลงไปทั้งตัวบางทีมันก็อาจจะฟุ้งแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะใช้วิธีการลงไปวิธีอื่นนะครับยังไม่เจออะไรที่น่าสนใจตรงนี้ก็ยังมีอะไรให้เราลุ้นนะคิดว่าในการหาประกันของผมอาจจะต้องใช้วิธีอื่นแล้วครับเพื่อนๆในการถ่ายนะครับอาจจะต้องใช้การตั้งเวลาไว้นะฮะแล้วก็วางไว้พื้นที่หนึ่งที่เราคิดว่ามีเขานะโอเคก็เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงครับตรงนี้ยังไม่เจอครับมาฮะตรงนี้ดำมาลึกอีกหน่อยครับผมบริเวณใกล้ๆนะครับเจอฝูงปลาซิวเช่นเคยนะแต่ตรงนี้น้ำใสหน่อยนะตรงนี้ไม่ลึกนะครับเพื่อนๆตรงนี้ไม่ลึกขออันเดียวจะมีปากกับเขี้ยวอะไรโผล่มาใต้น้ำก็พอนะ ลุ้นไปตามๆกันนะทุกคนน้ำดูแหล่งมันลึกลับเนาะนี่ฮะฝูงปลาซิลโอ้โหมุมนี้สวยมากครับแสงอ่อนๆที่ส่องผ่านพืชน้ำลงมานะครับใต้น้ำนะเราจะเห็นว่าโอ้โหปลาว่ายออกมาแบบนี้โคตรสวยเลยครับสวยกว่าในตู้ปลาอีกนะเราจัดตู้ปลาเองอ่ะมันจะสวยสู้ฟิลธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้กล้องผมดิ่งตกน้ำครับเพื่อนๆดิ่งลงไปแล้วแรงหมดนะฮะโอเคตามไปต่อครับบริเวณใกล้เคียงเฮ้ยเพื่อนๆมาละเงาตัวอะไรนี่เห็นป่ะโอ้โหกระดี่หม้ออีกละ มาหัวคล้ายกัดเลยนะเป็นกระดี่เนี่ยไม่เป็นไรครับ1ตัวหันไปว่ายมาตามมา3ตัวติดครับเพื่อนๆมันใต้กระดี่จะอยู่กันเป็นฝูงนะครับเพื่อนๆสุดยอดอะก็ยังไม่เจออะไรที่น่าสนใจมากมาย ในแหล่งเนี้ยมีปลาม้าไฟสีแดงด้วยนะเฮ้ยใช่ป่ะตัวนี้ป่ะเอ้ยคุณผู้ชมนี่ตัวนี้น่าสนใจเห็นแวบนึงครับปลาม้าไฟสีแดงครับอ่ะเราลงมาอีกที่นึงครับตรงนี้ค่อนข้างจะสวยครับเป็นฟิลคล้ายกับมหาสมุทรนะฮะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะลึกนิดหน่อยนะฮะตรงเนี้ยเพื่อนด้านข้างมันจะลึกประมาณหัวเข่าครับแล้วก็พอเราลงมาตรงเนี้ยประมาณ2เมตรนะครับระดับที่ผมลงไปข้างหน้าอีกนะมันจะประมาณลึกเฉียงลงไปครับตรงเนี้ยเราจะสังเกตไอ้เฮ้ยตัวอะไรนี่กระดี่โอ้โหกระดี่หม้อนะครับมันจะลึกลงไปเรื่อยๆครับบริเวณที่ผมมาถ่ายตรงนี้นะถ้าเราเดินลงไปเรื่อยๆนะครับเห็นปะเนี่ยมันจะเฉียงลงไปครับความลึกนะแล้วก็ถ้าลงไปอีกต้องว่ายน้ำลงไปแล้วนะครับผมก็ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีแล้วก็ตรงนี้ผมลองเอากล้องสำรวจดูมันค่อนข้างจะมีพวกเถาเอ้ยไม่ใช่เถาวัลย์ครับจะเป็นพวกหญ้าที่มันสามารถรัดแข้งรัดขาเราได้ผมก็เลยคิดว่าผมต้องอยู่ใกล้ๆด้านข้างไปก่อนเรายังไม่ลงไปลึกมากนะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเจอปลาซิวกับปลากระดี่นะครับเริ่มเห็นปลาชนิดอื่นละแล้วก็กุ้งนะครับ
ด้านในเห็นเงาลางๆไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรครับนี่ฮะเพื่อนสังเกตจากความลึกนะผมเปิดกล้องนี่เป็นมุมมองกว้างนะครับอ่ะตรงนี้บ้างครับตรงนี้เราเจออะไรบ้างนี่มาด้านข้างกันหน่อยตรงนี้น้ำใสดีครับก็เลยลงมาให้ดูครับว่ามันสวยนะเนี่ยสวยเจ๋งเลยฮะซิวครับผมซิวนะฮะซิวยังไม่ใช่ซิวข้างขวานแล้วผมไม่แน่ใจเลยนะปลาซิวพวกเนี้ยแต่มันสวยจริงนะฮะปลาซิลเวลาอยู่ในฟิลเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูฟิลตรงนี้นะเนี่ยถ้าเราสมมติเราจัดตู้ปลาแล้วมีฟิลแบบเนี้ยเห็นป่ะมีด้านข้างนะครับตัวด้านข้างเนาะที่เราเห็นมุมมองไซด์วิวของเขาของตู้นี้นะครับเราจะเห็นว่ามีพวกรากไม้จำนวนหนึ่งฮะอันนี้คือใต้น้ำนะตรงนี้ผมลงมาเองไม่ค่อยไหวผมก็เลยวางกล้องไว้นะครับเพื่อนตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันลึกนะครับแล้วก็ฟิลที่ติดพื้นอ่ะมันจะเจอกับอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะว่าจะมีตัวอะไรผ่านตรงนี้ไหมนะอยากเจอช่อนตัวใหญ่ๆสักตัวว่ายผ่านนะครับเห็นละสีขาวๆมาละมาละขี้หางแดงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนี่ปลามาไฟนะฮะปลามาไฟสีแดงครับเพื่อนๆอยู่ในแหล่งน้ำที่ดมสมบูรณ์นะครับจริงๆปลามาไฟก็มีหลายสีนะสีเงินสีแดงตัวนี้แดงฉ่ำเลยสวยมากเลยอ่ะเห็นแวบหนึ่งครับแวบเดียวครับแวบเดียวจริงๆกุ้งเดินผ่านโดยชิวๆปลามาไฟสีขาวโผล่มาละสิอ่านี่มาอีกรอบแล้วครับปลามาไฟสีแดงครับสวยมากเป็นปลาจัดตะไคร่น้ำได้ดีนะครับเจอหอยด้วยนะครับตรงนี้น้องกุ้งเดินผ่านชิวๆเลยครับเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ภารกิจผมยังไม่เจอพวกสัตว์น้ำประจำชาติก็คือปลากัดไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะลงมาให้ดูอีกวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับแหล่งนี้ยังมีอะไรให้สำรวจอีกมากมายทุกคน